สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพามาดูขั้นตอนการถอนเงินนะครับจากโบรกเกอร์ IQ Option เข้าสกิลนะครับเมื่อมาที่เว็บของ IQ Option แล้วครับก็ล็อกอินเข้าไปในระบบเลยนะครับโอเคนะครับตามมานะครับใครไม่ถนัดภาษาไทยภาษาอังกฤษก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะครับขั้นตอนการถอนเงินนะครับให้มาที่ Withdraw Fund นะครับรอสักครู่นึงนะใน PC นะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับนี้ผมหน้าจอมันเล็กนะครับมันก็เลยปรับเป็นอย่างนี้นะครับผมถอนเงินผ่านสกิลนะครับก็เลือกเป็นสกิลนะครับใส่จำนวนเงินที่เราจะถอนนะครับในบัญชีมีเงินเท่าไหร่นะครับผมมีอยู่ 1,200 USD นะครับผมจะถอนสัก900นะครับ900ดีนะครับแล้วก็ใส่อีเมลสกิลของเรานะครับตรวจเช็คให้ดีนะครับกดถอนเงินได้เลยครับใส่ข้อมูลเสร็จแล้วถอนเงินwithdraw fund สีเขียวนะครับโอเคทีนี้ก็รอนะครับรอให้ระบบประมาณ3วันนะครับทางเจ้าหน้าที่เขาจะทำการถอนเงินประมาณ2วันถึง3วันประมาณนี้แหละครับเพราะว่าของผมยังไม่เป็น VIP นะครับครับผมก็ประมาณนี้นะครับง่ายๆหลังจากนั้นเมื่อยืนยันการถอนเงินแล้วจะขึ้น complete นะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับให้ไปเช็คที่สกิลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถอนเงินจากสกิลเข้าบัญชีธนาคารของเราได้ตามต่อไปนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ